สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูจะมาสอนอะไรเอ่ยเรามาดูกันนะคะก็มีคำขอบอกว่าขอให้ครูปูสอนวิธีระบายสีนะสีผ้าปักเลื่อมนะคะเราก็จะมาระบายกันนะคะระบายสีน้ำกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้จักตัวเลื่อมก่อนครูปูก็เลยปักบนผ้าดิบมานะคะรูปทรงของเลื่อมมีลักษณะยังไงนะคะเดี๋ยวครูประจมคือเวลาเราจะวาดนะคะเราจะต้องดูจากของจริงก่อนนะคะสังเกตรายละเอียดของจริงนะคะแต่เวลาไปอยู่บนตัวเสื้อถ้าเราวาดเป็นหุ่นแฟชั่นอาจจะไม่ใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะเราก็จะต้องย่อส่วนนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูประจมมาวาดรูปทรงของเลื่อมให้ดูกันก่อนนะคะลักษณะรูปทรงของเลื่อมนะคะเราก็ลากวงกลมนะคะรูปทรงของเลื่อมจากนั้นก็มีรูตรงกลางนะคะจะเป็นห้าเหลี่ยมนะคะลักษณะห้าเหลี่ยมให้เราลากเส้นนะคะเราจะต้องรู้แล้วก็จะมีเส้นออกไปนะคะนี้นะคะเป็นลักษณะเลื่อมนะคะเราดูแล้วพอจะเข้าใจไหมคะเวลาเราปักเลื่อมใช่ไหมคะก็จะมักจะสลับกันใช่ไหมคะเดี๋ยวครูปูจะร่างให้ดูก่อนนะคะรูปทรงเลื่อมเราเคยพินิจพิจารณากันหรือเปล่าคะว่าลักษณะเลื่อมมีลายเส้นเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นห้าเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีเส้นออกมานี่นะคะเป็นลักษณะเลื่อมใช่ไหมคะที่ใช้ปักชุดราตรีนะคะชุดแต่งงานอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยววิธีระบายสีนะคะเราก็จะดูแสงด้วยนะคะเรารู้จักตัวเลื่อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวครูปูจะระบายสีแบบใช้สีเขียวนะคะสีเขียวเดี๋ยวเรามาระบายสีกันก่อนนะคะระบายสีตัวเลื่อมเดี๋ยวเรามาใส่บนชุดกันนะคะเราก็จะมาใส่บนชุดกันเราจะลงสีเขียวนะคะที่ครูปูนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะวาดออกมาคล้ายกระดุมแปะเหมือนกันนะรู้จักกันไหมคะกระดุมแปะก็ลักษณะคล้ายกันนะคะแต่อันนู้นจะเป็นแบบนูนขึ้นมาแล้วก็เย็บคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนนะคะวาดออกมาเราก็ระบายสีใช่ไหมคะเราผสมสีฟ้าลงไปด้วยนะคะเพราะว่าสีเขียวนะคะพอเหลือบออกมานะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะเราก็ลงช่วงสีฟ้าลงไปนะคะครูก็จะเห็นตรงบางส่วนนะคะเราก็จะลงเพื่อให้มีประกายขึ้นมานะคะลงเบาๆด้านในด้วยนะคะนี่นะคะก็คล้ายกับระบายดอกไม้เลยนะคะเรารู้จักตัวเลื่อมกันแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาระบายบนชุดกันนะคะเราจะใส่สีขาวเพิ่มความมันวาวด้วยก็ได้นะคะนี่นะคะเป็นถ้าเราขยายใช่ไหมคะตัวเลื่อมก็จะได้ลักษณะนี้แหละนะคะครูก็ระบายให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะวิธีแล้วก็ลงนี่นะคะการปักเลื่อมนะคะเน้น
เราก็ได้ตัวเลื่อมขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะครูปูจะระบายให้ดูแค่สีเขียวนะคะปกติเป็นสีเขียวกับสีทองนะคะที่ครูปูนำมาให้ชมกันนะคะก็ปักบนผ้าดิบนะคะเราจะต้องสังเกตจากของจริงก่อนสีของจริงเหลือบเป็นสีอะไรเหลือบเป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็ต้องลงสีน้ำเงินไปหน่อยนะคะครูปูลงสีฟ้ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวจะลงสีน้ำเงินช่วยด้วยนะคะเห็นไหมคะมันก็จะมีความแวววาวขึ้นมานะคะตามนะคะการลงระบายสีเลื่อมนะคะบนผ้าก็ไม่ยากนะคะแค่ลงสีอ่อนแล้วก็ลงเหลือบนะคะถ้าจะให้เป็นสีขาวเราก็ลงสีขาวเป็นแสงสีขาวก็ได้นะคะเราลงรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเลยนะคะสีขาวเราจะแต้มขึ้นมานะคะเอาละค่ะเราได้วิธีการวาดเลื่อมรู้จักกันแล้วนะคะว่าลักษณะเลื่อมเป็นห้าเหลี่ยมแล้วก็มีเส้นออกไปเป็นรัศมีวงกลมนะคะต่อไปเราก็มาร่างภาพแฟชั่นกันนะคะเดี๋ยวครูจะมาวาดเป็นชุดเกาะอกนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาวาดลองวาดเป็นใส่ในหุ่นแฟชั่นดูนะคะเป็นชุดเกาะอกนะคะวันนี้จะวาดนางแบบนะคะร่างภาพร่างภาพนางแบบนะคะใส่ชุดผ้าปักเลื่อมกันนะคะล่างภาพช่วงไหล่สัดส่วนนะคะทุกคนก็ที่เข้ามาใหม่ก็ลองเข้าไปดูคลิปที่ครูปูแนะนำวิธีการกะระยะนะคะสัดส่วนนี่ครูจะล่างภาพแบบฟรีแฮนด์ไปเลยนะคะเป็นชุดเกาะอกนะคะมาปักเลื่อมกันเข้ากับหน้าร้อนพอดีเลยนะคะอากาศร้อนมากเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะตรงนี้เราก็จะลากแขนเราต้องกะระยะให้ได้สัดส่วนนะคะช่วงอกสะโพกเอวอกสะโพกนี่ก็เป็นช่วงสะโพกนะคะครูปูก็ติ๊กลงมาสะโพกแล้วมาต้นขานะคะมาเข่าเราก็ค่อยไล่ประมาณความยาวประมาณเข่านะคะกับรวมแขนนะคะเราจะวาดให้ล่างภาพนะคะให้ชิดถือกระเป๋าคลัสนะคะนี่นะคะครูปูล่างภาพไว้เดี๋ยวเรามาระบายสีกันแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ลงลองออกแบบเองนะคะตามชุดที่เราชอบเดี๋ยวครูปูก็มาวาดให้ชมกันระบายสีน้ำผ้าปักเลื่อมกันนะคะนี่ก็เป็นท่าเดินนะคะท่าเดินเ
เอาละค่ะแล้วก็ได้เป็นชุดนะคะสายเดี่ยวเกาะอกนะคะแล้วก็มาระบายสีกันผมก็จะแบบเดี๋ยวนะคะครูแต่งช่วงขานิดนึงโอเคค่ะต่อไปเราก็มาระบายสีกันนะคะเราจะปักเลื่อมนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ลงตัวเลื่อมนะคะจริงๆต้องปักสลับสับหว่างกันนะคะวิธีการปักนะคะปักเลื่อมนะคะเราก็ดูใส่จุดตรงกลางนะคะสลับสับหว่างกันนะคะเวลาวาดแถวที่สองนะคะให้สับหว่างกันนะคะแล้วก็ลองออกแบบกันดูนะคะเดี๋ยวครูบอกว่าใส่หน้าตาก่อนนะคะค่ะเราได้ชุดปักเลื่อมเราจะปักทั้งหมดก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะได้ใส่เวลาเราวาดในแฟชั่นนะคะมันจะเล็กนะคะดังนั้นก็จะระบายบางส่วนเท่านั้นนะคะบางส่วนครูก็จะระบายดวงตาก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาระบายภาพปักเลื่อมกันตัดเส้นดวงตาคลีดไอไลเนอร์ขึ้นมานะคะเน้นคิ้วขึ้นมานะคะผู้กันเบอร์เล็กเลยนะคะเบอร์2นะคะก็ยังไม่เล็กสุดเท่าไหร่นี่นะคะแล้วก็ล่างจากนั้นเรามาลงผมกันนะคะผมแสกข้างนะคะช่วงคอนะคะเดี๋ยวครูลากเส้นให้เป็นเส้นเดียวนะคะจะได้ชัดเจนนะคะเราก็ลงเส้นผมนะคะลงดวงตาต่อไปแล้วก็มาลงช่วงสีเนื้อตามลำตัวก่อนนะคะใบหน้านะคะลงสีเนื้อนะคะของอะไรนะแวนโก๊ะนะคะเ
รู้สึกว่าจะมีของแวนโกะนี่แหละนะคะที่เป็นสีเนื้อมีสีเนื้อสีน้ำนะคะที่คุณซื้อมานะคะใช้ก็จะเป็นสีเนื้อไปช่วงแขนด้วยสีเนื้อช่วงลำตัวนะคะเดี๋ยวมือขอวาดตรงนี้นะคะเป็นนิ้วหัวแม่มือแล้วก็จับกระเป๋าคลัสนะคะก็เป็นชุดราตรีเกาะอกนะคะเราก็ระบายสีเนื้อก่อนผสมสีน้ำตาลลงไปหน่อยก็ได้นะคะช่วงขาสีน้ำตาลแดงนะคะลงสีเนื้อผสมสีน้ำตาลแดงลงไปนะคะช่วงขาเอาละค่ะเราได้ช่วงระบายสีตัวแล้วนะคะครูจะเพิ่มแสงเงาให้กับช่วงคอช่วงไหล่ด้วยนะคะเราจะมาระบายสีผสมสีน้ำตาลแดงนะคะลงไปเป็นแสงเงานะคะน้ำตาลแดงลงช่วงใต้คอนะคะน้ำตาลลาดระบายช่วงคอนะคะช่วงแขนเพิ่มแสงเงาเข้าไปนะคะจะได้มีมิติขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราลองระบายสีกันดูนะคะแบบง่ายๆนะคะต่อไปครูก็มาระบายเลื่อมกันใช้เลื่อมสีเขียวใช่ไหมสีเขียวเราก็ลงสีเขียวค่ะเราดูจากเลื่อมจริงนะคะแล้วก็ลงคือเราจะเว้นไว้ให้เป็นแสงสีขาวนะคะวิธีลงผ้าปักเลื่อมนะคะเราไม่สามารถที่จะวาดได้สมบูรณ์นะคะเพราะว่าเป็นเล็กมากนะคะบางทีก็จะสะท้อนแค่แสงนะคะ
ครูปูก็ลงแบบธรรมดานะคะง่ายๆทุกคนพอจะมองออกไหมคะพอมาอยู่ใกล้กันเราจะต้องมีประกายสีขาวนะคะแต่ลงสีขาวรู้สึกว่าไม่ค่อยเด่นขึ้นมาเลยนะคะครูก็เลยเว้นไว้เลยนะคะเว้นไว้เราก็ระบายตรงช่องว่างนะคะของผ้านะคะขึ้นมาแล้วค่อยใส่สีฟ้าตรงเหลือบไปอีกทีหนึ่งนะคะมันก็จะระบายคือเรารู้รูปทรงของเลื่อมแล้วใช่ไหมคะเราก็ลงสีเน้นขึ้นมาเลยนะคะต้องใช้พวกกันปลายแหลมนะคะเพราะว่าเนื้อที่เล็กมากนะคะตรงนี้เราก็ตัดเส้นเป็นสายเดี่ยวนะคะตรงนี้ก็ตัดเส้นนี่นะคะเราก็เว้นช่วงระบายช่วงซอกของเลื่อมนะคะก็จะมองเห็นประมาณนี้นะคะเราก็เพิ่มช่องว่างนะคะเพื่อให้ตัวเลื่อมเด่นขึ้นมานะคะใส่แสงเงาลงไปนะคะอันนี้คือเลื่อมใหญ่มากนะปกติเราจะไม่วาดใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่อันนี้คือครูปูมาสาธิตวิธีการวาดให้ดูนะคะก็จะออกมาประมาณนี้กระโปรงนะคะเราอาจจะวาดเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวใส่สีฟ้าใส่สีฟ้าหน่อยนะคะระบายสีฟ้านะคะเหลือบนิดหนึ่งเองนะคะคือเราระบายนี่นะคะเราก็จะเพิ่มความเหลือบลงไปนะคะเพราะว่าเล็กมากนะคะเราก็จะเพิ่มช่วงนะคะก็จะมีประกายนะคะจริงๆแล้วต้องมีประกายด้วยต่อไปครูปูจะระบายสีชุดสีผสมสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราลงสีเป็นชุดสีน้ำตาลกับเขียวแล้วกันนะคะเป็นผ้าพื้นนะคะครูปูสาธิตให้ชมกันวิธีการระบายสีเลื่อมนะคะต่อไปแล้วก็
มาใส่ชุดกันนะคะระบายสีชุดกันนะคะเป็นชุดสีน้ำตาลนะคะชุดสีน้ำตาลใส่จีบหน่อยก็ได้นะตรงนี้ตรงนะคะโปร่งพื้นธรรมดานะคะหรือว่าเราจะปักเลื่อมตรงชายหน่อยก็ได้นะคะเราโฟกัสกันที่ตัวเสื้อนะคะปักเลื่อมอย่างเดียวนะคะต่อไปเดี๋ยวครูพูดใส่ช่วงผมนะคะแล้วก็ช่วงปากระบายปากสีแดงนะคะกระเป๋าคัสสีน้ำตาลนะคะต่างหูก็เป็นสีเขียวนะคะเน้นช่วงคิ้วตานะคะขึ้นมาสันจมูกนะคะลงกูบอกว่าวาดเป็นผมลงมาเลยก็ได้นะคะเป็นผมสั้นนะคะเส้นสีดำช่วงผมหน่อยอะเน้นดวงตาขึ้นมาใหม่นะคะให้คมชัดขึ้นนี่นะคะครู
ก็มาวาดให้รับชมกันประมาณนี้นะคะพอจะเข้าใจวิธีการระบายไหมคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นชัดนะคะดังนั้นเราก็จะต้องดูความเหลือบของเลื่อมนะคะของเลื่อมนะคะวันนี้ครูปูมาวาดให้ดูกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและก็มีความสุขนะคะวันนี้ครูปูก็มาระบายสีผ้าปักเลื่อมนะคะให้ชมกันประมาณนี้นะคะเลื่อมนะคะเราอาจจะมีแสงสีขาวหน่อยก็ได้นะคะเพื่อความมันวาวนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูปุ๊กก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ